ผมสัญญาว่าผมใช้เวลาช่วงสุดท้ายไม่เกิน7นาทีด้วยสไลด์ไม่น่าเกิน4แผ่นอ่ะ4แผ่นแผ่นที่อยากจะเน้นย้ำท่านอีกครั้งหนึ่งก็คือนะครับต่อจากพี่ปุ๋ยขนาดนี้ SMC กับหน่วยงานพันธมิตรเนี่ยเปิดรับสมัครโรงงานที่จะประเมิน Index I for Index U นะครับยังไม่เต็ม100ข้อที่1ท่านไปที่เว็บไซต์ที่ว่านี้ส่งอีเมลยืนยันการไปลงทะเบียนเอาอย่างก่อนพี่ปุ๋ยบอกว่าให้ไปดูไปอ่านข้างไปอ่านข้อมูลก่อนดูตัวอย่างเรดาร์กราฟข้างล่างดูให้เข้าใจคุยกับเพื่อนร่วมงานผู้บัญชาเสร็จปุ๊บโอเคไฟเขียวถ้ายังงงๆอยากรู้อยากถามที่ SMC นะจากนั้นลงทะเบียนเสร็จปุ๊บทีมงานของ SMC เนี่ยเขาส่องอยู่แล้วเขาจะตอบรับท่านไปถ้าส่งอีเมลยืนยันลงทะเบียนมาทางนี้ก็จะโทรไปเช็คกับท่านตึ๊ดๆๆแล้วจะเกิดบันไดแค่3ขั้น1 SMC อ่ะเขาจะโทรไปเช็คกับท่านแล้วก็ทำ briefing call ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงประชุมออนไลน์กันเพื่อซักซ้อมกันว่าวันที่ไปประเมินกันน่ะแล้วต้องเชิญผู้บริหารระดับสูงมาเชิญหัวหน้าแผนกมาปุ๊บๆๆนั่งประชุมตัวยูน่ะต้องทำอะไรยังไงบ้างแต่ข้อมูลอะไรบ้าง briefing call 1ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเซตวัน1วันเต็มๆ assessor 1คนassistant assessor 2คนจะไปนั่งอยู่กับท่านตั้งแต่เช้ายันเย็นไล่ไปทีละมิติจนกระทั่งได้กราฟที่คุณประสงค์ให้ดูออกมาพร้อมบอกว่าน่าทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้อง4โครงการอะไรบ้างอีก1อาทิตย์2ที่ต่อมารายงานเล่มสมบูรณ์จะส่งไปให้ท่านแล้วก็มีประชุมสรุปจบแค่นี้แล้วท่านเอาข้อมูลไปต่อตามที่พี่ปุ๋ยแนะนำว่าเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างใบที่2ใบนี้สแกนไม่ทันถ่ายรูปไม่ทันข้างหน้ามีครับนะครับข้อที่2ที่ผมอยากจะเรียนย้ำท่านว่าเราเริ่มมันเล็กๆก็ได้นี่แหละ IDA ตัวเริ่มมันเป็นIndustrial IoT and Data Analytics ท่านจะมองว่าดีตัวนั้นเป็น Diagnostic คือการวิเคราะห์ชี้เป้าก็ได้ A ตัวนั้นอาจจะเป็น Analysis หรือจะเป็น Assistant ก็ได้มันเป็นเรื่องของการที่ว่าเราทำให้โรงงานขนาดเล็กกลางเขาเข้าถึงการใช้ IoT ในโรงงานได้รู้ว่า Monitoring ยังไง Control ยังไงด้วยข้อมูลเพื่อให้ตามปรัชญาแล้วว่าเข้าถึงได้ใช้งานได้จริงราคาที่เหมาะสมไงเพราะนั้นเริ่มตรงนี้ปุ๊บตอนนี้ SMC Nextech สวทช.เขาจัดสรรงบประมาณมาโรงงานละ 100,000 บาทท่านจะไปทำ Energy Monitoring ท่านจะทำ Predictive Maintenance แล้วแต่ของท่านถ้าท่านมีตัวช่วยอยู่แล้วท่านจะของท่านท่านมี SI คู่บุญของท่านท่านคุยกับเขาเงื่อนไขสำคัญคือข้อมูลการใช้โซลชั่นท่านขอให้ส่งขึ้น IDA Dashboard ได้ใช้งานอยู่2เดือนนะครับกระบวนการเป็นอย่างนี้ครับเข้าไปที่เว็บไซต์อ่านดูหลักเกณฑ์จับคู่กับโรงงานส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาโรงงานเราย้ำแล้วว่าให้เขียนโครงการไม่ให้เกิน5หน้าอ่านไม่ไหวมาร้อยโรงงานเอาครีมมาเลยจุดประสงค์ทำอะไรขอบเขตโครงการใช้เวลาเท่าไหร่ทำกับใครงบประมาณเท่าไหร่ประมาณการมาส่งมากรรมการกรรมการมีชุดละ3คนมีอยู่3ชุดทีมชาติ A B C อ่านไม่เกิน7วันแล้วก็ตอบกลับไปบอกว่าได้หรือไม่ได้หรือให้แก้อะไรพอผลออกเสร็จปุ๊บท่านกับโรงงาน SI กับโรงงานหรือโรงงานกับ SI ก็แล้วแต่ไปทำสัญญาเองเลยแล้วก็ทำงานตามแผนทำงานตามแผนเสร็จปุ๊บเมื่อทำเสร็จแล้วเสร็จ6เดือน12เดือนข้อมูลขึ้นให้ได้2เดือนข้อมูลขึ้นเสร็จปุ๊บบอกเรามีประชุมอัปเดตติดตามเสร็จปุ๊บเราก็ทำเรื่องเบิกจ่าย 100,000 ให้ใครให้โรงงานนะครับแค่นี้เองครับแล้วก็ถ้าท่านรู้ตัวอยู่ก่อนว่าท่านเป็น SME ตามนิยามสสว.ผมไปดูแล้วมันยุบยิบยุบยิบมากเลยอ่ะกำลังคนเครื่องจักรนู่นนั่นนี่งบประมาณนิดๆถ้าท่านรู้ว่าท่านเข้าท่านคุยกับ iTab iTab อยู่ที่ไหน iTab มีอาร์คิติกอันเนี้ยมันตั้งอยู่ข้างหน้าท่านจดท่านถ่ายรูปไปแล้วก็คุยกับเขาแล้วก็บอกเขาว่าสนใจจะเข้า IDA เขาจะช่วยวิเคราะห์ด้วยว่าเข้าหลักเกณฑ์นู่นตึ๊ดๆแล้วก็มา IDAแสดงว่าไอ้ต่อแบบนี้ถ้าต่อ1เนี่ยท่านได้ 100,000 จาก SMC Nextech สวทช.ไปแล้วใช่ไหมเพื่อทำงานนี้ถ้าท่านเข้าหลักเกณฑ์อันนี้ท่านก็ขอจาก iTab ได้อีกเขาให้ค่าที่ปรึกษานะสูงสุดไม่เกิน 50% ของมูลค่าโครงการแต่ไม่เกิน 400,000 บาทท่านก็ได้อีกนะแล้วก็จะเหมือนเป็นเงินก้นถุงไปช่วยทำปรับปรุงโรงงานอ่ะเรื่องที่2นะที่ฝากท่านเป็นการบ้านแล้วนะ2ข้อแล้วนะพวกนี้ท่านไปดูเอง
อีกข้อหนึ่งที่เพิ่งคลอดมาเมื่อคืนนี้เองเดี๋ยวก่อนถ้าท่านจะให้เห็นภาพมากขึ้นบ่ายวันนี้เนี่ยผมเจอจากท่านอ่ะบ่ายโมงครึ่งผมก็ไปจัดการกับพี่เป็ดเนี่ยปิดโครงการที่เราไปทำกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเรื่องเราไปผลิต assistant assessor จำนวน100คนเราดึง10คนขึ้นมาไปเป็นผู้ช่วยแล้วส่งไปฝึกงานที่5โรงงานเขาไปนั่งจดบันทึกพร้อมที่จะเป็น assistant assessor แล้วกลับไปประเมินโรงงานตัวเองแล้วเตรียมให้เขาเป็น certified assessor ในโอกาสต่อๆไปเมื่อกี้พี่ปุ้ยบอกว่ามีกี่คนนะครับ2คน22คนนะเห็นไหมถ้าท่านยังไม่เบื่อผมบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองเราจะกันที่นี่ครับ Facebook SMC ECI ก็จะมี SI กับวิศวกรโรงงานเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาผ่านการอบรม7วันนั้นแล้วเขาทำอะไรได้แล้วเขาไปฝึกงานจริงอยู่ที่ตอนประเมินทุกขั้นตอนทำรายงานส่งด้วยทำได้ไหมทำอย่างไรนะหลักสูตรออนไลน์มันมีอยู่แล้วเทสเลทพวกนี้มาเยี่ยมได้ทั้งที่อุทยานวิทยาศาสตร์แล้วก็ที่วังจันทร์โปสเตอร์ใบใหม่ล่าสุดของเราคือใบนี้สดๆร้อนๆเมื่อกี้คุ้นๆคำว่าอยู่ไหนใช่ไหมเมื่อกี้คุณเบลใช้อยู่ไหนไปแทร็กอะไรนะ AGV นะครับท่านก็ตอนออกไปท่านก็แวะหยิบไปดูก่อนเงื่อนไขมันยุบยิบเดี๋ยวผมจะหลุดแต่ง่ายๆก็คือว่าถ้าท่านในใจท่านน่ะพบว่าต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องหาของไม่เจอต้องการชี้ตำแหน่งว่ารถ AGV หรือ Forklift มันอยู่ที่ไหนมันเอาพาเลทหมายเลขอะไรไปอยู่ที่เชฟอันไหนแหลกไหนแล้วมันแหลกนั้นจะต้อง First In First Out หรือว่าอย่างไรอ่ะให้อยู่ไหนเข้าทางละเอาอยู่ไหนไปใช้พร้อมกับเขามีวอลเชอร์มูลค่าสูงสุด 100,000 บาทเอาไว้ให้ไปเป็นก้นถุงเพื่อในการพัฒนาเทคโนโลยีมูลค่า 100,000 บาทนะทีนี้หลักการเดียวกันเลยฮะถ้าท่านเป็นโรงงาน SME เนาะท่านหมุนไปหา iTab ก่อนจะได้เข้าทางกันแล้วก็ที่ iTab จะได้มูลค่าที่ปรึกษาไม่เกิน 50% แล้วก็มาที่ SMC Nextech ก็เป็นที่อยู่ไหนอีกนะครับมันมีเงื่อนมันมีออปชันอยู่ตามอุปกรณ์ที่เอาไปใช้อ่ะนะเนี่ยแบบ1แบบ2แบบ3เดี๋ยวท่านดูโปสเตอร์ที่ข้างหน้านะครับแบบ1ก็มีอุปกรณ์ที่เป็นอัลต้าไวแบนด์แองเกอร์กี่ตัวแท็กกี่ตัวมูลค่าเซิร์ฟเวอร์กี่ตัวแล้วแต่ความจำเป็นแล้วก็ความเหมาะสมของหน้างานท่านไงมันเลยเขียนว่ามูลค่าสูงสุดไม่เกิน 100,000 เนาะทีนี้เพื่อนๆเราเยอะขึ้นแล้วฮะเมมเบอร์แถมนิดเดียวไหนๆท่านมาอยู่ในสวทชแล้วจริงๆวันนี้ท่านเจอดร.จ๊อบเนาะ ECI แล้วก็เป็นผอ.ขับเคลื่อนเรื่อง NASA Core Business ท่านเจอพี่ปุ๋ยจิรวราจาก iTab ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่แน่นแฟ้นกันกับเรา ECI iTab ใคร SMC Nextech สวทชนะครับมันมีเพื่อนๆอีกนะมันมีหน่วยที่ทำอย่างซอฟต์แวร์พาร์คเขาก็มีเริ่มทำเรื่อง Automation Robotic Intelligence System ด้วยนะมีหลักสูตรฝึกอบรมมีหน่วยที่ทำเรื่องประเมินซอฟต์แวร์มีหน่วยที่ทำเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีทำเรื่อง Data Server ผมไม่ได้ชวนท่านข้างหน้าเลยข้างหน้ามันมีบูธอยู่แล้วมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะครับท่านก็สแกนไปหรือหยิบโบรชัวร์ไปท่านก็จะพบว่าโอ้เนี่ยไอแอบอ่ะเขามีเกจไว้ง่ายๆอยู่แล้วท่านสแกนไปว่าท่านทำเรื่อง Functional Ingredient ท่านทำเรื่องสมุนไพรท่านทำเรื่องอะไรก็สแกนไปจึ๊กแล้วก็ไปตรงกับเขาถ้าหากว่าเรื่องนั้นมันสามารถใช้เรื่อง Industrial IoT มาใช้งานได้ก็มา IDA สิเป็นต้นนะครับเกิดหรือยังนะซอฟต์แวร์พาร์ทมีหลักสูตรฝึกอบรมท่านแวะไปเรื่อยๆจริงท่านแวะไปที่ Facebook ของ SMC EECI มันก็จะมีหลักสูตรที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าไปดูงานไปดูเทสเบดไปวังจันทร์ก็ได้มาที่นี่ก็ได้ท่านจะได้เห็นภาพก่อนที่จะลงทุนจริงไงเนาะเท้าละสควอตประเมินซอฟต์แวร์น่าจะหมดแล้วนะครับขาดเหลืออะไรท่านไปที่ nextech/smc ไป Facebook SMC ECI หรือเมลมาทีมเลขาเขาขยันตอบมากครับเชื่อเลยครับว่า12ชั่วโมงเขาตอบฮะพอเขาตอบเสร็จปุ๊บมันก็จะเดือดร้อนพวกผมต้องตอบเร็วอีกนะฮะเป็นทอดๆกันมาน่าจะครบครับ SMC ศูนย์การผลิตยั่งยืนขอบคุณครับกล
ค่ะก็ในช่วงท้ายของงานสัมมนานะคะวันนี้ค่ะก่อนอื่นต้องขออภัยทุกท่านนะคะที่อาจจะล่วงเลยเวลานะคะรับประทานอาหารกลางวันมาพอสมควรนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามนะคะอย่างเหนียวแน่นอยู่จนจบช่วงท้ายนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะมีแบบประเมินผลนะคะที่ให้ทุกท่านช่วยประเมินความคิดเห็นนะคะและความพึงพอใจค่ะและในโอกาสนี้นะคะในนามคณะผู้จัดงานการประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยผู้อำนวยการ Nextech สวทช.นะคะได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกค่ะเพื่อเป็นการขอบพระคุณวิทยากรนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญผู้อำนวยการ Nextech ด้านหน้านะคะค่ะแล้วขอของที่ระลึกด้วยนะคะค่ะในโอกาสนี้ค่ะต้องขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะคะเพื่อขอบพระคุณคุณวริศกฤตผลค่ะ Commercial Director บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุงจำกัดค่ะค่ะขอขอบพระคุณคุณเอกสิทธิ์อินทองที่ปรึกษาอิสระค่ะค่ะและขอขอบพระคุณคุณประสงค์เกรียงไกรกุลค่ะ Section Manager Maintenance and Utility จากบริษัทไดซินจำกัดค่ะค่ะและดิฉันขอเรียนเชิญวิทยากรให้เกียรติถ่ายภาพหมู่ด้านหน้าด้วยนะคะค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวทางทีมงานนะคะจะขึ้น QR code นะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ร่วมประเมินผลการจัดงานนะคะและสำหรับท่านที่สนใจนะคะติดตามรับชมเทปบันทึกนะคะในส่วนของการเสวนาในวันนี้ย้อนหลังนะคะก็เดี๋ยวประมาณ2สัปดาห์ค่ะทางทีมงานก็จะนำขึ้นเผยแพร่ที่เว็บไซต์หลักของการจัดงานนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะหากมีข้อผิดพลาดขัดข้องประการใดในนามผู้จัดงานสวทช.ต้องขออภัยทุกท่านไว้ณที่นี้เรายังมีกิจกรรมนะคะนิทรรศการอยู่บริเวณแกรนด์ฮอลล์ที่น่าสนใจหากท่านสะดวกขอเรียนเชิญทุกท่านได้เยี่ยมชมนิทรรศการนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับ